มีหญิงไทยที่เขาใช้ Facebook ที่ชื่อว่าสิริลักษ์คูค่ะซึ่งเป็นหญิงไทยอาศัยอยู่ในเมืองลอตเตอร์ดามประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วปรากฏว่าเขาไปตรวจเรื่องของไวรัสโควิด1 9แล้วและผลที่ได้รับแจ้งออกมาก็คือเป็นผู้ติดเชื้อแล้วก็พบว่าเป็นผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่21เเมษาย,ยนที่ผ่านมาแต่ประเด็นที่หลายคนเป็นห่วงก็คือนโยบายของเนเธอร์แลนด์เขาไม่ได้มีโรงพยาบาลให้รักษากรณีถ้าอาการไม่หนักก็คือจะต้องรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านส่งยามาให้ ให้กินยาดูแลตามอาการและหมอก็ไม่ได้เดินทางมาดูแลที่บ้านอีกด้วยหลังจากที่โพสต์ข้อความลงใน Facebook แบบนี้นะคะหลายคนก็กังวลใจว่าแล้วรัฐบาลไทยจะเข้าไปดูแลช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างล่าสุดสถานเอกอัครราชทูตนณะักรุงเฮกก็ได้ติดต่อทางโทรศัพท์ค่ะไปสอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็ความต้องการเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่สถานเอกอัครราชทูตสามารถทําให้ได้ จากการพูดคุยก็ได้รับแจ้งนะคะว่าผู้ติดเชื้อรายนี้เนี่ยบอกว่าแพทย์ให้รับการรักษาตัวอยู่ที่บ้านและได้รับยาเรียบร้อยแล้วซึ่งก็มีเพื่อนบ้านคนไทยในละแวกใกล้เคียงมาช่วยดูแลเรื่องของอาหารการกินผู้ติดเชื้อจึงยังไม่ประสงค์ขอความช่วยเหลือจากสถานทูตในตอนนี้ สถานเอกอัครราชทูตยังได้แจ้งให้กับผู้ติดเชื้อและผู้ใกล้ชิดทราบนะคะว่าสามารถติดต่อสถานทูตได้ทันทีหากต้องการความช่วยเหลือใดๆโดยสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามอาการต่อไปอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ค่ะทางสถานเอกอัครราชทูตยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า เรื่องของการรักษาตัวอยู่ที่บ้านหลายคนกังวลใจเขาบอกว่าเป็นไปตามนโยบายและแนวทางด้านสาธารณาสุขของเนเธอร์แลนด์ในการควบคุมและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 โดยจะให้รับเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้ที่มีอาการรุนแรงเท่านั้นและตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดทางสถานเอกอัครราชทูตก็ได้ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทยในเนเธอร์แลนด์อย่างต่อเนื่องทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเข้าถึงคนไท ในทุกกลุ่มให้ได้ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันสำหรับคนไทยนะคะที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์แล้วต้องการความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฮอตไลน์สถานเอกอัครราชทูตค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอนะคะบวก316 2366 9832หรืออีกหนึ่งช่องทางเข้าไปได้นะคะที่เพจเฟซบุ๊กรอยัลไท a i อ m b า s s s เด h ะเฮกนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือได้และคนไทยทุกคนที่ตอนนี้เนี่ยต้องการความช่วยเหลือตอนนี้ไม่ต้องเก็บความกลุ้มใจเอาไว้แจ้งสถานทูตได้เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสอบถามหาความช่วยเหลือให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะ